ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอุบลราชธานีซ้อมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักระยะทาง29กิโลเมตรค่ะสื่อมวลชนนะครับนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมภาคเอกชนประชาชนชมรมสมาคมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักโดยขบวนจักรยานเริ่มปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีไปตามเส้นทางถนนแจ้งสนิทถึงสี่แยกดงอู่พึ่งเลี้ยวซ้ายตามถนนรอบเมืองสายอุบลราชธานีศรีสะเกษผ่านสะพานข้ามลำมูลน้อยและสะพานข้ามแม่น้ำมูลถึงสี่แยกขามน้ำแซบเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอวรินทร์ชำราบผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานีและข้ามแม่น้ำมูลผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตยแวะพักที่ทุ่งศรีเมืองจากนั้นปั่นต่อไปตามถนนชยางกูลถึงสี่แยกทางไปสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีแล้วเลี้ยวซ้ายสู่ถนนอุปริสารและเลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนนารีนุกูลวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีหอนาฬิกาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิทผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สี่แยกดงอู่พึ่งและกลับสู่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีรวมระยะทาง29กิโลเมตรในการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักครั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมความพร้อมของขบวนจักรยานด้านการจราจรการบริการน้ำดื่มจุดแวะพักและเตรียมความพร้อมจุดจัดกิจกรรมเทศกาลตามเส้นทางผ่านของขบวนจักรยานประกอบด้วยบริเวณจุดเซ็นทรัลผาซ่าอุบลราชธานีบริเวณลานสนามหญ้าขำน้ำแซบอำเภอวรินทร์ชำราบสนามหญ้าทุ่งขำน้ำแซบจุดจัดนิทรรศการแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ณบ่อน้ำโจกอำเภอวรินทร์ชำราบจุดกิจกรรมแปรอักษรไบค์อุ่นไอรักแอดอุบลที่ทุ่งสีเมืองและจุดแวะพักสวนสาธารณะห้วยม่วงและเพื่อที่จะได้ทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561พร้อมกันทั่วประเทศนอกจากนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมจัดกิจกรรมและนิทรรศการตามเส้นทางผ่านของขบวนจักรยานจำนวน5จุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของวิถีชีวิตคนกับสายน้ำโขงชีมูลประกอบด้วยจุดที่1บริเวณศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่2บริเวณศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีจุดที่3ณบ่อน้ำโจกอำเภอวรินทร์ชำราบจุดที่4บริเวณเชิงสะพานมูลน้อยนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมปล่อยปลาที่ท่าน้ำกุดปลาขาวและท่าน้ำวัดสุปัตนารามวรวิหารพร้อมจัดแสดงเทศกาลเกี่ยวกับพันปลาหายากในลุ่มน้ำมูลพร้อมกิจกรรมอีสานอารยะเทศกาลเชื่อมโยงเส้นทางปั่นจักรยานและเทศกาลโขงชีมูลกิจกรรมวิถีชีวิตหมู่บ้านบ้านเต่าและชาวเรือกิจกรรมออกกำลังกายและเต้นบาร์สโลปการแสดงสินค้าโอท็อปนวัตวิถีการนวดแผนไทยและการแสดงวงออเคสตราบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ครับแต่ละของบริษัทนี้ก็ถือว่าพี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมรอคอยมานานแล้วทุกอย่างในเราเตรียมพร้อมแล้ววันนี้เราจะออกสำรวจเส้นทางนะครับเวลาจริงนะครับแล้วก็จับเวลาจริงว่าจุดไฮไลท์ต่างๆเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างทางตำรวจเนี่ยจะดูแลตั้งแต่การปิดถนนการดูแลทำทางร่วมทางแยกสำหรับผู้ที่จะมีอาการเจ็บป่วยเราจะมีมาแชลประกบนะครับทางสาธารณสุขแล้วมีจุดสำหรับการเรียกว่าเคลื่อนย้ายคนนะครับพร้อมนะครับเราสั่งการแม้กระทั่งขณะนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความจริงตั้งแต่หลายวันมาแล้วเราให้พื้นทุกพื้นที่เตรียมพร้อมเพื่อพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ไปปั่นซ้อมตัวเองเหมือนกันสำหรับเรื่องสุขภาพนะครับก่อนออกเรามีการบริการเรื่องสุขภาพตั้งแต่วันนี้เรื่องรถจักรยานก็ให้มีการฟิกอิทซ่อมต่างๆนะครับก็มีคนไปใช้บริการกันมากนะครับก็เราจะดูแลตั้งแต่ท่านนะครับมีข่าวอย่างนึงก็คือว่าทางรัฐบาลประกันชีวิตให้กับผู้ลงทะเบียนนะครับของไทยเมืองไทยประกันชีวิตตั้งแต่เวลา6โมงเช้าของวันที่9จนถึง6โมงเช้าของวันที่10นะครับทุกท่านแต่อย่าไปใช้สิทธิ์มาเลยครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์เราก็ต้องสามารถดูแลได้นะครับแล้วก็ถือว่าเราทุกคนเป็นแขกของเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะนั้นก็ต้องปั่นให้เกิดความเพื่อประโยชน์เราเองก็คือร่างกายต้องแข็งแรงนะครับปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อความสามัคคีแล้วปั่นเพื่อโชว์ภาพประวัติศาสตร์เมืองบนนะครับเส้นทางสายน้ำประวัติศาสตร์บนมีอะไรหนึ่งเยอะครับ
ขอเชิญชวนนะครับวันที่9พร้อมกันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ 15,280 คนนั้นเนี่ยก็มาร่วมปัดได้โดยที่มาเช็คอินตามที่ต่างๆนะครับที่นี่หรือที่เซ็นทรัลนะครับหรือที่ลานเรียกว่าทุ่งทานน้ำแซ่บได้ทั้ง3จุดและอีกที่หนึ่งก็คือที่ห้วยม่วงครับได้ทั้ง3จุด4จุดเลยครับ